สวัสดีค่ะยิจิไอมดค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาไอคอนไมโครโฟนค้างอยู่บนหน้าจอ iPhone ตลอดเวลาคลิปนี้อีฟมีวิธีแก้มาบอกกันค่ะถ้าเกิดว่าบนหน้าจอ iPhone ของเรานะคะมีไอคอนไมโครโฟนสีฟ้าแบบนี้ค้างไว้คล้ายๆเหมือนว่าใช้งานไมโครโฟนเครื่องอยู่ตลอดเวลาให้ลองไปปิดการใช้ไมโครโฟนจากแอปต่างๆที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็ส่วนของไมโครโฟนแต่หากเราปิดไปแล้วไอคอนไมโครโฟนสีฟ้ายังไม่หายไปอีกสาเหตุก็มาจากไอคอนไมโครโฟนสีฟ้านั้นเป็นการเปิดฟีเจอร์การสั่งการด้วยเสียงนั่นเองค่ะวิธีแก้ก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้งานฟีเจอร์การสั่งการด้วยเสียงก็ให้เข้าไปปิดฟีเจอร์นั้นค่ะโดยไปที่การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงแตะที่การสั่งการด้วยเสียงค่ะแล้วก็แตะปิดการสั่งการด้วยเสียงเพียงแค่นี้นะคะไอคอนไมโครโฟนสีฟ้าก็จะหายไปจากบนหน้าจอ iPhone ของเราแล้วค่ะและใครนะคะที่กังวลว่าแอปต่างๆกำลังใช้งานไมโครโฟนอยู่หรือเปล่าสามารถดูได้ตรงจุดกลมๆข้างบน iPhone ตรงนี้นะคะถ้าหากเป็นสีส้มแสดงว่ามีการใช้ไมโครโฟนอยู่แต่ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่ามีการใช้งานกล้องนั่นเองค่ะเพียงแค่ทำตามวิธีที่บอกไปนะคะไอคอนไมโครโฟนก็จะไม่ค้างอยู่บนหน้าจอ iPhone ของเราแล้วค่ะติดตามและอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง iMode Official นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ